สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast Podcast สปาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-pop ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งคลิปนะคะที่ถือว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นที่นิยมแล้วก็มีการพูดถึงคลิปนี้เนี่ยอยู่เยอะพอสมควรเลยนะคะโดยทางค่าย y g Entertainment เนี่ยนะคะก็เหมือนว่าจะมีการ ล่อยคลิปของเด็กฝึกหัดในค่ายนะคะแล้วก็ได้มีการพูดถึงนะคะว่าพวกเธอเนี่ยเป็นฟิลเตอร์ทูแอนนวันนั่นเองนะคะโดยก็มีการปล่อยคลิปนะคะเป็นคลิปเต้นนะคะของสี่สาวซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ได้รับความชื่นชมมากๆเลยเพราะเรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถมากๆเลยนะคะและ้วแฟนๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพูดถึงคลิปนั้นเนี่ยอยู่เยอะพอสมควรเลยโดยก็มีคลิปออกมาอีกหนึ่งคลิปนะคะเป็นคลิปการร้องเพลงเดี่ยวนั่นเองซึ่งคนนั้นเนี่ยนะคะก็มีการเปิด เผยว่าเธอเนี่ยมีชื่อว่าอ e. so ีซอยอนนั่นเองนะคะก็หลังจากที่คลิปนั้นเนี่ยออกมาหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าพวกเธอเนี่ยน่าจะเป็นศิลปินกลุ่มนะคะที่จะได้เดบิวต์ต่อจากวง t o Any One นั่นเองนะคะแต่ว่าพอระยะเวลาผ่านไปนะคะวงที่ได้มีการเดบิวต์เนี่ยก็คือวง Back พิงกนั่นเองนะคะที่ถือว่าตอนนี้เนี่ยได้รับกระแสะดุ่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะสําหรับ Back พิงกแต่ว่าตอนนี้นะคะก็เหมือนว่า4คนนะคะจากคลิป f u ลเตอร Two Any One เนี่ยนะ ก็ได้มีการออกจากค่าย YG Entertainment เ,เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการเดินทางตามหาความฝันในด้านของการเป็นไอดอลต่อด้วยนะคะก็มีหลายๆคนเลยนะคะที่ได้มาเข้าร่วมในรายการ Survival นะคะหรือว่าได้เดบิวต์เป็นศิลปินนะคะจากค่ายต่างๆนะคะซึ่งพวกเธอเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าก็เป็นอดีตเด็กฝึกหัดของค่าย YG Entertainment นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึง4สาวนะคะจากคลิป พิลเจอร์ถอยในวันนั่นเองนะคะว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยพวกเธอนะคะอยู่ในค่ายไหนหรือว่ากําลังทํากิจกรรมไหนกันอยู่บ้างนะคะสําหรับคนแรกนะคะที่เราเนี่ยจะพูดถึงนะคะจากในคลิปเนี่ยถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ฟแฟนๆค่อนข้างที่จะให้ความสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่านอกจากที่เธอเนี่ยจะอยู่ในคลิปเต้นรวมกลุ่ม4คนแล้วเนี่ยก็ยังมีการปล่อยคลิปเดียวนะคะที่เธอเนี่ยได้ร้องเพลงออกมาด้วยซึ่งแฟนๆเนี่ยก็ต่างพูดถึงความสามารถของเธอเนี่ยอยู่เยอะพอสมควรนะคะ เธอคนนั้นเนี่ยนะคะก็คืออ e. so ีซอยอนนั่นเองนะคะเธอก็ได้มาเข้าร่วมรายการเซเวอร์นะคะอย่างรายการไอดอลสคูลนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีการพูดถึงเธอเนี่ยอยู่เยอะพอสมควรนะคะเหมือนว่าก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นอดีตเด็กฝึกหัดจาก YG Entertainment ก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสนใจกับเธอมากๆเลยแล้วก็แต่อะมิชันเนี่ยนะคะเธอก็สามารถแสดงความสามารถของตัวเองได้ดีนะคะแล้วเหมือนว่ามีอย วิกนึงเนี่ยที่เธอเนี่ยจะต้องแสดงเพลงของวง Back พิงนะคะเธอเนี่ยก็สามารถแสดงออกมาได้ดีนะคะแล้วแฟนๆเนี่ยก็ชื่นชมของเธอนะคะว่าเธอเนี่ยยังมีความเป็นสไตล์ของค่าย YG ออกมาอยู่นะคะสำหรับอ e ีซอยอนซึ่งความสามารถของเธอเนี่ยนะคะก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยต่างโหวตให้เธอนะคะแล้วก็ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของวง4ฟ i ์มินนั่นเองนะคะ สำหรับวงโฟมิ n น่าเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงจากรายการ Survival นะคะแล้วก็ได้เดบิวต์เป็นวงถาวรน,นั่นเองนะคะซึ่งวงนี้เนี่ยนะคะก็มีผลงานออกมาให้เราได้ติดตามกันนะคะซึ่งสาวๆเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีสเสน่ห์นะคะแลวแฟนๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีการพูดถึงอยู่พอสมควรสําหรับอ e ีซอยอนเนี่ยเธอก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของวงนะคะแล้วก็หลังจากที่จบรายการ d o ด School เนี่ยเธอก็อยู่ในอันดับที่7นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่ง ที่มากความสามารถแล้วก็มีกระแสพูดถึงเธออยู่เยอะพอสมควรน,นะคะหลังจากที่ออกจาก YG Entertainment เนเนี่ยเธอก็ยังเดินทางตามหาความฝันในด้านของการเป็นนักร้องต่อนะคะ แม้ว่าตอนที่อยู่ในคลิปฟิลเ r อร์ทัวร์นิวันเนี่ยนะคะซอยอนเนี่ยก็จะโดดเด่นในเรื่องของการร้องนั่นเองแต่ว่าพอเธอเนี่ยนะคะมาเข้าร่วมในไอดอลสคูลเนี่ยเธอก็สามารถแสดงความสามารถนะคะทั้งในด้านของการร้องการแรบปบแล้วก็การเต้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถครบทั่วนจริงๆเลยนะคะสําหรับคนนี้ยังไงนะคะก็จะต้องมารอติดตามผลงานของอ e. ีซอยอนกันต่อไปรวมทั้งวงโฟมิดไนกันด้วยนะคะ แล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะที่เหมือนว่าเธอเนี่ยก็มีการพูดถึงอยู่เยอะพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ได้มีการเข้าร่วมในรายการเซ r ร์ v เวด้วยนะคะสำหรับคนนี้ซึ่งเธอเนี่ยนะคะก็คือปาร์คโซยองนั่นเองนะคะสำหรับคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็โดดเด่นมากๆเลยนะคะซึ่งเธอเนี่ยนะคะก็สามารถแสดงความสามารถนะคะแล้วก็ทำให้แฟนๆเนี่ยต่างชื่นชมในความสามารถของเธอนะคะ ซึ่งเธอเนี่ยนะคะหลังจากที่ได้ออกจากค่าย YG Entertainment เนี่ยนะคะเธอก็ได้มาเข้าร่วมในรายการ Produce 48นะคะในครั้งนั้นเนี่ยเธอมากับอดีตเด็กฝึกหัดของค่าย YG Entertainment เหมือนกันนะคะนั่นก็คือจินนี่นั่นเองนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็สามารถแสดงความสามารถในรายการนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่สามารถติดเข้าไปในรายอัปเดบิว์ของ IG r ดได้นะคะก็น่าเสียดายมากๆเลยนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะเหมือนว่าเธอเนี่ยก็จะ ได้รับการเดบิวต์โซโล่นะคะหรือว่าเป็นศิลปินเดี่ยวนั่นเองนะคะโดยใช้ชื่อสเต n เนมว่าโรยานั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่แฟนๆเนี่ยก็ให้ความสนใจอยู่เหมือนกันนะคะแม้ว่าเธอเนี่ยนะคะจะไม่ได้เดบิวเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเธอก็ยังได้เดบิวนะคะเป็นศิลปินเดี่ยวนั่นเอง ยังไงนะคะก็จะต้องไปรอติดตามนะคะปาร์คซอยองนะคะในนามที่มีชื่อว่าโรยานั่นเองนะคะเธอเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นในเรื่องของการร้องมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีความสามารถในเรื่องของการแต่งเพลงด้วยนะคะสําหรับซอยองไปต่อกันที่คนต่อไปนะคะที่ถือว่าแฟนๆเนี่ยก็ให้ความสนใจเธออยู่พอสมควรนะคะในคลิปเต้นครั้งนั้นนะคะสําหรับเธอเนี่ยนะคะก็มีชื่อว่า อิมซูอานั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะจากคลิปเต้น ซึ่งเธอเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยก็ได้เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวนะคะแล้วก็ออกโซโล่นั่นเองเธอเนี่ยนะคะก็เดบิวต์ในนามที่มีชื่อว่ายูฮานะคะก็เพลงของเธอเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมอยู่เหมือนกันนะคะแล้วนอกจากจะเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วนะคะเธอเนี่ยก็ยังได้มีการอ่าร่วมแต่งเพลงนะคะให้กับศิลปินเคป๊อปอย่างเพลงของลูน่าเนี่ยนะคะศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปอีกหนึ่งวงนะคะเธอเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการแต่งเพลงในครั้งนี้ด้วยนะคะ ซึ่งเธอเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงนะคะที่หลังจากที่ออกจากค่าย YG Entertainment เนี่ยนะคะก็ได้เดินทางตามหาความฝันในด้านของการเป็นศิลป,ปิน ซึ่งเธอเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นในเรื่องของโวคอลนะคะสำหรับอิมซูอามาต่อกันที่คนต่อไปนะคะสําหรับมูนซูอานะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่หลายๆคนเนี่ยน่าจากคุณหน้าคุณตากับเธอนะคะซึ่งในคลิปเต้นของเธอเนี่ยก็มีการพูดถึงเธอเนี่ยอยู่เยอะพอสมควรนะคะสําหรับมูนซูอาเนี่ยนะคะเธอเนี่ยก็ได้ไปเข้าร่วมในรายการ u n p r e t t ตี้แรปซ่านะคะในตอนนั้น ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้จักเธอมากขึ้นนะคะจากการเป็นเด็กฝึกนะคะของค่าย YG Entertainment นั่นเองซึ่งหลังจากที่เธอเนี่ยนะคะเข้าร่วมรายการเนี่ยก็มีกระแสพูดถึงเธอเนี่ยอยู่เยอะพอสมควรรวมทั้งการชื่นชมในสไตล์การแล้วเธอเนี่ยนะคะก็มีการพูดถึงหลังจากที่เธอเนี่ยถือว่าเป็น m y s t i c k e นะคะหรือหรือว่าเป็นเด็กฝึกหัดของค่าย m y s t i c Story นั่นเองนะคะซึ่ง m y s t i c ่ยก็ถือว่าเป็นค่ายลูกของ SM Entertainment นั่นเองนะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยมุนซูอานนะคะเธอก็ได้เดบิวต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับเกิร์ลกรุ๊ปวงบิลลี่นะคะถือว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกเลยจากค่ายมิส t ิกนะคะก็แฟนๆเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสนใจกับเธออยู่เยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยถือว่าเป็นอดีตเด็กฝึกของค่าย YG Entertainment ที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการฝึกที่ YG เนี่ยค่อนข้างนานเลยนะคะเกือบ10ปีเลยนะคะแฟนๆก็ ลยแบบว่าติดตามเธอนะคะแล้วก็รอรับชมความสามารถของเธอนะคะในวงบิลลี่นั่นเองนะคะนอกจาก4คนนี้แล้วนะคะก็มีอดีตเด็กฝึกของค่าย YG Entertainment นะคะที่แฟนๆเนี่ยค่อนข้างที่จะพูดถึงเนี่ยอยู่เยอะพอสมควรนะคะอย่างอีแชยองนะคะเธอเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีการพูดถึงเธอเนี่ยอยู่เยอะพอสมควรนะคะปัจจุบันเนี่ยนะคะเธอก็ได้ร่วมเดบิวต์นะคะกับวงเ โดยเธอเนี่ยนะคะก็ได้ใช้สเต n a เนมว่าแชร์อินนั่นเองนะคะในสไตล์การร้องเพลงของเธอนะคะถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีเสียงที่แบบว่าโดดเด่นมากๆเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเธอก็ยังเคยเข้าร่วมในรายการ K-POP Star ในซีซั่นหนึ่งด้วยนะคะถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถที่โดดเด่นแล้วก็มีการพูดถึงนะคะหลังจากที่เธอเนี่ยได้เดบิวต์กับวง Purple Ki คิเรียบร้อยแล้วนะคะ อีกคนนึงนะคะที่เหมือนว่าก็มีการพูดถึงอยู่พอสมควรนะคะเหมือนว่าเธอเนี่ยก็จะได้ร่วมฝึกกับวงแบล็คพิงด้วยนะคะแล้วก็มีการพูดถึงว่าเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะสนิทกับสมาชิกวงแบล็คพิงนะคะแล้วก็เธอเองเนี่ยยังได้เข้าร่วมในรายการโปรดิวโฟเทสนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงนะคะที่ไม่สามารถติดเข้าไปในรายอัปเด b บิของไอจีวอนได้ซึ่งเธอเนี่ยนะคะก็คือจินนี่พาร์คนั่นเองนะคะเธอเนี่ยนะคะเป็นสมาชิกจากอเมริกานะคะเกิดในปี1998นั้น เองนะคะเธอเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเคยร่วมฝึกซ้อมนะคะกับสมาชิกวงแบล็คพิงนั่นเองนะคะถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่แฟนๆเนี่ยก็ให้ความสนใจมากๆเลยหลังจากที่เธอเนี่ยนะคะได้ร่วมเดบิวต์นะคะกับวง Secret Number นะคะก็ถือว่าแสดงความยินดีกับจินนี่ด้วยนะคะเธอก็ได้เดบิวต์แล้วก็ได้เดินทางตามหาความฝันของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นแหละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้เอาออกมาแชร์กันนะคะเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยอ่าแต่ละคน ะะก็ได้มีการเดบิวต์นะคะทั้งการเป็นโซโลศิลปินเดียวนะคะหรือว่าเดบิวต์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปยังไงนะคะก็จะต้องมารอติดตามผลงานของพวกเธอกันต่อไปนะคะสําหรับใครนะคะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ